24ใช่มั้ยเห็นมั้ยจ๊ะมือมากเนี่ยครับมาตกเนี่ยรถตัวนี้เขาหยุดหิมะครับผมสภาพนะฮะหนาวมากไม่เป็นตรงนั้นไม่ได้แล้วสโนว์แมนเนี่ยมันต้องเริ่มจากสโนว์บอลก่อนครับผมเองก็ไม่รู้นะผมไม่เคยพอดีวันนี้ลี่เจียงหิมะตกนะฮะก็เลยจะลองขึ้นภูเขาหิมะไปดูหิมะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาปิดครับทางส่วนราชการเขาบอกแล้วว่าปิดขึ้นไปไม่ได้เพราะหิมะหนามากเดี๋ยวขึ้นไปได้ถึงตรงไหนก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้คือภูเขาหิมะนี่หิมะเต็มภูเขาเลยนะครับก็กำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ถึงไหนจนกว่าถนนจะปิดนะครับตามข้างทางจะมีเศษหิมะกองอยู่เพราะว่าช่วงตอนกลางคืนเนี่ยหิมะจะเต็มถนนเลยครับก็คือขับรถกันมาไม่ได้เลยครับเห็นไหมเด็กมือมากเนี่ยครับเนี่ยครับคือคุณจะเห็นภูเขาหิมะอยู่ด้านซ้ายบนนั้นนะในจอมือถือแต่ว่าตรงด้านหัวขวาพวกนี้หิมะมันกำลังตกอยู่ก็เลยไม่เห็นภูเขาตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาขึ้นไปไม่ได้เลยนะเพราะเขาปิดไม่ให้ขึ้นเที่ยวข้างบนแล้วครับเนี่ยครับพอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยหิมะจะเริ่มหนาเรื่อยๆครับหิมะเริ่มหนาเรื่อยๆและตอนนี้ก็หิมะก็กำลังตกอยู่ด้วยนะฮะเป็นลูกเล็กๆเนี่ยไม่รู้คุณเห็นป่ะตำรวจเนี่ยตำรวจไม่รู้ให้ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะมาพูดหรือเปล่าไม่เขาจะมาตัวอะไรไม่รู้เขาปิดถนนแล้วครับได้จอดเฉพาะตรงนี้แล้วนะฮะก็เนี่ยครับดูเนี่ยหิมะเดี๋ยวจะลงไปฮะหิมะค่อนข้างหนานิดนึงละแต่ขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วตำรวจไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับมีคนเอาหิมะมา已经开始了，造访姐姐，你看，他们要打雪仗了。嘿。嗯。哇！喂，这跳，好高，你妈妈晃呢，红。นี่ครับผมสภาพนะครับหนาวมาก
จริงเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยจับหิมะเนี่ยนะฮะที่จริงหิมะตอนแรกผมเห็นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะแบบว่าเหมือนแบบเก็บน้ำแข็งแล้วจับไม่ได้นะฮะแต่ที่จริงมันไม่ใช่จับได้ฮะมันไม่ได้เย็นมากนะ มันไม่ได้เย็นมากครับจับได้มือเปล่าจับได้อยู่คือภูเขาที่มากมังกรหยกนะแต่ว่าไม่เห็นภูเขาเลยอ่ะเพราะว่าหิมะด้านบนภูเขายอดภูเขานั้นยังตกอยู่เยอะนะถ้าใครเคยดูคลิปตอนที่ผมถ่ายภูเขามีหิมะนะตอนนั้นถ้าตอนที่หิมะไม่ตกเนี่ยจะสวยไปอีกแบบนึงเพราะว่าฟ้าจะฟ้ามากแล้วก็ยอดเขาจะมีหิมะนิดหน่อยน่าจะสวยมากแต่ว่าอันนี้หิมะตกเยอะมันเป็นแบบโอ้ยมือเริ่มแข็งแล้วที่จริงหิมะมันแห้งนะครับแต่ว่าเวลามันละลายแล้วมันเป็นน้ำมันก็เลยอันตรายฮะท่านเจริญจริงปกตินักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยกที่ลี่เจียงเนี่ยนะฮะปกติแล้วจะไม่เห็นหิมะอย่างนี้นะเพราะว่าที่ลี่เจียงเองเนี่ยก็ไม่ได้หิมะตกเยอะอย่างนี้มาเป็น 6-7 ปีแล้วครับเอาง่ายๆตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เนี่ยนะมาแต่งงานนี้นี่ผมก็ไม่เคยเห็นเลยนี่ครั้งแรกก็เลยต้องมาดูปกติน้องนักท่องเที่ยวมาขึ้นไปมันก็จะแบบว่าเห็นแต่ภูเขาเห็นแต่หิมะปลายยอดเขาแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ผมถ่ายให้ดูผมคิดว่าไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนนะครับคลิปนี้แต่ที่จริงเมื่อก่อนเลยนั่นน่ะอันนั้นน่ะคือหิมะเยอะอยู่แล้วนะครับก็เจอภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับทั่วโลกอ่ะเจอภาวะโลกร้อนที่นี่เองก็เลยร้อนขึ้นเยอะนะครับไม่เห็นหิมะมานานใหญ่ๆนะ这番姐姐把你的脚用了手会起冻疮了哦！哦，你妈一冻，哇！我等你姨妈冻到，video 啊，这边都演呢。
ทำสโนว์แมนเนี่ยมันต้องเริ่มจากสโนว์บอลก่อนครับผมเองก็ไม่รู้นะผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไปทำปั้นเป็นภูเขาเมื่อกี้มันไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้นี่คนนี้เขาทำนี่ครับเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องปั้นกลมอย่างนี้นี่มันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมต้องอย่างนี้นี่มันจะติดมาเรื่อยนี่เมื่อกี้ผมไม่เป็นอันนั้นไม่ได้ละแล้วมันบางก็เลยติดไอ้ดินขึ้นมาด้วยเดี๋ยวค่อยแต่งอีกทีบ้างเริ่มหนักครับเริ่มหนักถ้าแชมป์ต้องเอาแล้วจะได้แต่งหน่อยเนาะแต่งให้มันสวยนี่แสดงว่าเคยเจอหิมะหลายครั้งแล้วคนนี้นี่ชิชิมาแล้วครับชิชิก็มาเป็นอันเล็กครับเดี๋ยวจะแต่งเป็นมือเป็นแขนก็ได้นี่ชิชิก็มาแล้วอันนั้นแตกเลยครับกิ้งแล้วแตกฮะอันนี้กิ้งไปแล้วแตกครับช่วยจริงๆกันด้วยอันนี้มันกิ้งไปกิ้งมาแล้วมันใหญ่ขึ้น
的手套。掉地址。ติดเป็นดินหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้เริ่มหิวข้าวกันแล้วเดี๋ยวจะลงกันแล้วครับโนบอลเป็นแล้วครับนี่จะกลับกันแล้วครับยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีวิดีโอแบบนี้นะครับที่เป็นบอกชีวิตส่วนตัวผมทั้งในไทยและในจีนเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลี่เจียงประเทศจีนก็เลยถ่ายของจีนให้ดูส่วนใจถึงสูงนี่จะเป็นสอนวิธีหาเงินแบบต่างๆนะครับยังไงก็อย่าลืม Subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ เขาบอกว่าคนที่นี่เวลาที่ใครได้เล่นหิมะแล้วนะฮะจะต้องปั้นหิมะไว้หน้ารถนี่แหละนะครับเหมือนแบบว่าโชว์ว่าตัวเองเล่นหิมะมาแล้วนะครับเราลงไปคงไม่เห็นว่าโอ้ของนี้เล่นหิมะมาแล้วเลยครับนี่ค่ะไปเล่นเสือ